เสียงดังฟังชัดทั้งเสียงกระทบและเสียงร้องนะครับนี่คือที่มาที่เราเรียกว่าเจเจไพเราะนะครับเพราะเสียงดังเสียงดีของกับน้องไพลินด้วยนะครับไพเราะไพลินช้างถิ่นเขาใหญ่นี่คือฉากเปิดตัวหลังจากที่มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ลุงงาทองนะครับวิวางงาทองเหล่าผองช้างป่าก็ออกมายินดีกันแบบนี้นะครับดูพี่ใหญ่ของเราต้องเรียกว่าก้าวมาอย่างไวนะครับช้างป่าเขาใหญ่หรือช้างป่าที่ไหนก็ถือว่าเป็นสิ่งอันตรายนะครับก็ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องถือว่าหนักหนาเอาการทีเดียวโดยเฉพาะสาวเปี้ยวเจเจไพเราะนะครับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่าไม่เจอคุณตาสุทธิในช็อตนี้นะครับเส้นทางตรงจุดนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของพี่ๆเจ้าหน้าที่ชุดน้ำตกเหวนรกนะครับลุ้นให้เจเจขึ้นไปใกล้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยากให้ไปเปรี้ยวกับพายสุนะครับตอนนี้ก็ดูเจเจของเราต้องเรียกว่าล่อเอาเถอะกับเจ้าหน้าที่นะครับไม่รู้ว่าในรถของพี่เจ้าหน้าที่จะมีพาราเซตามอลหรือเปล่านะครับเราเห็นแล้วก็ยอมรับว่าก็ต้องเหนื่อยแทนนะครับนี่นะครับตัวอื่นจะเข้าป่าแต่เจเจของเราก็มาแบบนี้นะครับนี่คือบริการน้องเวหาก็มาแบบนี้บ่อยๆจริงๆนะครับปรากฏตัวในรอบนี้พี่เจเจของเราเปรี้ยวเอาการจริงๆนะครับภาพอาจจะสั่นไหวนะครับเราถ่ายไกลๆในขณะที่เดินถอยหลังนะครับระยะปลอดภัยตามคำแนะนำไม่ต่ำกว่า30เมตรนะครับแต่นี่คือการถ่ายช้างป่าเขาเดินไปเดินมานะครับไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่บางทีเรื่องระยะก็ต้องตามนั้นนะครับทุกคนต่างไม่มีใครเข้าใจนะครับว่าทำไมช้างป่าเขาใหญ่แม่พังตัวนี้ถึงมีพฤติกรรมประมาณนี้นะครับไม่ว่ากับรถพี่สุทธิพรหรือชุดน้ำตกเหวนรกนะครับก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮารู้กันทั้งพื้นป่าจริงๆนะครับช่วงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าโพเพนะครับตามภาพถ่ายจริงๆยังไม่18นาฬิกานะครับยังไม่6โมงแต่ช่วงนี้ฤดูกาลเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่หน้าหนาวนะครับสาวเจ้าก็คึกคักเป็นพิเศษเรากลัวท่านผู้ชมจะลายตาจึงตัดมาที่ช็อตที่เจเจหลบเข้าป่านะครับปล่อยให้รถลาผ่านไปได้และก็คือภาพสุดท้ายที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับ18นาฬิกาพอดีก็หมดเวลาที่จะอยู่ในป่าแล้วนะครับ